ีครับอรุณสวัสดิ์แต่เช้าครับเช้าตรู่ที่ตลาดทับหลีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับที่นี่เป็นเมืองในหมอกอีกแห่งหนึ่งนะครับตอนเช้าเนี่ยหมอกจะลงจัดโดยเฉพาะฤดูกาลนี้จะมีหมอกให้เห็นแต่เช้าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หลังวัดทับหลีสวยงามประทับใจครับโดดเด่นและมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศของทับหลีก็คือซาลาเปาครับขนมจีบและซาลาเปาทับหลีเขาขึ้นชื่อจริงๆครับคลิปนี้ลุงตุ้ยจะพาไปชมครับว่าจริงๆแล้วร้านซาลาเปาในตลาดทับหลีมีกี่ร้านกันแน่แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้ทุกร้านครับเพราะมีเยอะเหลือเกินร้านซาลาเปาน้องหนุ่ยนะคะมีไส้หมูสับไส้สังขยาไส้ครีมไส้ถั่วดำไส้หมูแดงค่ะแล้วก็ไส้หมูผัดไข่เค็มค่ะถ้ามาเที่ยวระนองก็เชิญแวะมาได้นะคะร้านอยู่ตรงหน้าโรงเรียนตะปรีค่ะค่ะซาลาเปาก็ต้องคู่กับขนมจีบค่ะมีขนมจีบจ้ะขายทุกวันใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะร้านซาลาเปาน้องหนุ่ยค่ะเป็นลูกค้าประจำค่ะมาก็ต้องซื้อทุกครั้งผ่านไม่ได้ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะจ้าสวัสดีค่ะหายไปไหนมาตั้งนานไม่ค่อยได้ผ่านมาหรองานยุ่งมากช่วงนี้หรอลูกค้าประจำใช่ไหมเจ้าประจำเลยค่ะค่ะจ้าแวะไปแวะมาต้องกินร้านนี้ครับร้านน้องหนุ่มเดี๋ยวพี่ผู้ชายขายก็ได้นะเดี๋ยวพี่ถามคันนู้นก่อนจ้าโอเคค่ะซาลาเปาไส้อะไรดีคะมีหมูสับไข่เค็มแล้วก็หมูแดงค่ะแล้วหมูสับ4นะคะครีม2ถั่วดำ4รวมทุกไส้เลยนะคะร้อยหนึ่งจ้ะรวมค่าไส้เลยจ้ะก็รวมมากล่องนึงรวมทุกไส้เลยสำหรับกินตัวดำแดงด้วยก็จะมีไส้หมูสับสังขยาครีมถั่วดำซาลาเปาจะลูก8บาทค่ะอันนี้จะเป็นไส้หมูถั่วดำสังขยาแล้วก็ไส้ครีมนะคะแล้วก็จะมีขนมจีบขนมจีบก็จะเป็นขนมจีบหมูขนมจีบปูแล้วแต่ละร้านขนมจีบก็จะลูกละ4บาทค่ะตอนนี้ซาลาเปาทับหลีมีทั้งหมดก็ประมาณ40กว่าร้านไม่แน่ใจเพราะว่ามีร้านใหม่เปิดขึ้นมาเยอะมากส่วนมากคนพื้นเพก็จะเป็นคนจากทับหลีกับบุรีทับหลีซึ่งเป็นหมู่บ้านซาลาเปาเป็นสินค้าโอท็อปของทับหลีเรานะคะแต่ละร้านก็จะทำกันเองค่ะแล้วก็มาวางจำหน่ายหน้าร้านจำหน่ายให้แก่รถที่ผ่านไปผ่านมาเดินทางแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะขายดีหน่อยเพราะว่ารถจะเดินทางกันเยอะค่ะสวัสดีค่ะ
ขายซาลาเปาร้านคุณหญิงส้มแป้นอยู่หน้าโรงเรียนทับหลีซาลาเปาของหนูมีไส้หมูสับหมูไข่เค็มครีมสังขยาถั่วดำหมูแดงค่ะแล้วก็ขนมจีบก็มีนะคะอร่อยมากขนมจีบลูกละ4บาทซาลาเปาลูกละ8บาทจ้าผ่านมาทับหลีอย่าลืมแวะซื้อร้านซาลาเปาส้มแป้นนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะที่ร้านมี5ไส้ค่ะมีไส้ครีมไส้สังขยาไส้ถั่วค่ะแล้วก็ขนมจีบอันนี้ไส้หมูสับหมูแดงค่ะอันนี้ไส้ครีมค่ะอันนี้ไส้สังขยาอันนี้ไส้ถั่วค่ะเอกลักษณ์เป็นสีเป็นสีอันนี้ไส้หมูสับค่ะอันนี้ไส้หมูแดงค่ะแล้วก็ไม่แข็งค่ะไส้เยอะถ้าผ่านมาก็แวะนะคะร้านเจพาค่ะอยู่ทับหลีระนองค่ะหมู่บ้านผลิตภัณฑ์1ตำบลค่ะขนมจีบนะคะนี่ก็จะมีอยู่4อย่างมีเป็นหมูสับครีมสังขยาแล้วก็ถั่วดำค่ะแล้วก็จะเป็นขนมจีบนะคะของหมู่บ้านซาลาเปาทับหลีค่ะเชิญแวะเชิญชิมได้ค่ะถ้ามีโอกาสผ่านมาก็มาแวะมาชิมได้นะคะนี่มันเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านซาลาเปาทับหลีค่ะชื่อร้านสู่ค่ะแวะมาอุดหนุนได้ค่ะร้านสู่ค่ะอยู่ที่ซาลาเปาหมู่บ้านทับหลีอยู่ตรงกันข้ามกับป้อมตำรวจทางหลวงทับหลีค่ะแวะชิมได้นะคะสวัสดีค่ะร้านซาลาเปายายน้อยมีหมูสับครีมถั่วดำสังขยาค่ะลูกละ8บาทอันนี้ขนมจีบลูกละ4ค่ะตรงข้ามกับหน้าป้อมตำรวจทางหลวงทับหลีค่ะผ่านมาทับหลีอย่าลืมแวะร้านซาเปายายน้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะซาลาเปาร้านโกหนุ่มนะคะอยู่ที่หมู่บ้านทับหลีค่ะซาลาเปาลูกละ8บาทขนมจีบ4บาทค่ะที่ร้านก็จะมีไส้หมูสับหมูแดงค่ะสังขยาครีมถั่วดำฟักทองแล้วก็มันม่วงแล้วก็บางครั้งก็มีเผือกแต่ว่าตามฤดูกาลนะคะที่ร้านเขาขายดีมากค่ะทำไม่ทันเลยไส้หมูสับหมูแดงหมดแล้วแล้วก็ไส้หวานจะเป็นทางนี้นะคะไส้หวานก็เหลือเท่านี้ค่ะมีมันม่วงค่ะถั่วดำสังขยาแล้วก็ครีมขนมจีบจะเป็นขนมจีบหมูนะคะที่ร้านมีไส้เดียวค่ะขนมจีบค่ะลูกละ4บาทค่ะขนมจีบซาลาเปา8บาทค่ะทุกไส้ค่ะค่ะร้านนี้อยู่เยื้องๆวัดทับหลีนะคะใครจะมาก็แวะมาได้นะคะที่ร้านนี้ร้านสีม่วงร้านเดียวนะคะในทับหลีค่ะที่ร้านก็เปิดมา20ปีแล้วนะคะลูกค้าคนไหนอยากมาชิมก็มาชิมได้นะคะที่ร้านสีม่วงนะคะร้านเดียวเลยนะครับ
ั้งอยู่ตรงข้ามตลาดนัดนะคะก็บริเวณข้างก็เป็นวัดละค่ะวัดตับหลีนะคะนี่เป็นแหล่งซาลาเปาทำซาลาเปากันทุกบ้านนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะร้านเราก็จะมีอยู่6-7ไส้นะคะมีไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมไส้สับขยาไส้ถั่วดำไส้ฝอยทองไส้มันม่วงขนมจีบใบละ4บาทค่ะซาลาเปาใบละ8บาทนะคะแถวนี้ก็ทำกันทุกบ้านเลยค่ะบ้านใครบ้านมันสูตรใครสูตรมันแต่เราก็จะเป็นแหล่งที่ทำซาลาเปาอะค่ะตรงข้ามตลาดนัดนะคะร้านพี่นาตรงข้ามตลาดนัดเลยค่ะใกล้ๆบริเวณก็จะเป็นวัดทับเหล่นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่บนวัดนะคะจุดชมวิวดูอยู่บนวัดด้วยนะคะชื่อร้านพี่นาค่ะสวัสดีค่ะร้านเจ๊แหมวซาลาเปาทับหลีนะคะตอนนี้มี5ไส้ด้วยกันนะคะซาลาเปามี5ไส้มีหมูสับหมูแดงสังขยาแล้วก็ถั่วดำแล้วก็ครีมค่ะแล้วก็เป็นขนมจีบหมูล้วนค่ะร้านของเราทำมาแล้วประมาณ40ปีนะคะ wow. ตั้งอยู่กลางตลาดทับหลีเลยอยู่ตรงข้ามกับร้านสินสมบูรณ์อยู่กลางตลาดเลยนะคะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาซื้อมาแวะมาลองชิมกันดูนะคะซาลาเปาที่ร้านสุนันทานะคะอยู่ที่ทับหลีจังหวัดระนองมีไส้5อย่างไส้ออริจินอลก็คือไส้หมูไส้หมูสับมีไข่ต้มข้างในนะคะไส้หมูแดงไส้หวานก็มี3อย่างมีถั่วดำมีสังขยามีไส้ครีมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะใบละ8บาทส่วนขนมจีบก็มีไส้หมูอย่างเดียวแต่เป็นใบละ4บาทขนมจีบนะคะขนมจีบใบละ4บาทก็มีเป็นกล่องเป็นแพ็คเกจตามแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งถ้าผ่านมาระนองก็แวะที่ทับหลีเป็นหมู่บ้านซาลาเปาร้านนี้ชื่อร้านสุนันทาค่ะเด็กที่มาเอาหมูผสมสังขยาสังขยาหมดแล้วมีถั่วดำเอาถั่วดำก็คือผสมกัน20ลูกใช่ก็เอาหมูมากกว่าเอาหมูมากกว่าเอาหมู15นะคะค่ะร้านนี้ก็คือร้านท่านหยกหยวนนะคะเป็นร้านคนจีนสมัยโบราณของบ้านซาลาเปาทับหลีนะคะเป็นร้านซาลาเปาร้านแรกเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อนะคะของเจ้าของร้านนะคะเป็นผู้ทำซาลาเปาขายนะคะตั้งแต่สมัยฮวงยังไม่เกิดเลยค่ะ wow. นี่เป็นรุ่นลูกแล้วนะคะเป็นการทำโดยใช้กรรมวิธีโบราณนะคะไม่ได้ใช้ผงฟูหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยขนมได้เท่านี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวลงกล่องหมดกันถึงไป4โมงหมดชุดนี้ก็คือหน้าร้านคงจะไม่ได้ขายแล้ว
ร้านนี้เน้นความปลอดภัยมากๆเลยค่ะโอ้ไปนะคะต้องผ่านการชิมเข้าไปค่ะจัดเลยอันนี้คือจับด้านสองใช่ไหมคะครบแล้วใช่ไหมคะร้านเจ๊ปายนะคะอยู่ข้างทางขึ้นวัดทับหลีนะคะลูก40ค่ะลูกละ4บาทราคาจะเท่ากันทุกร้านค่ะอันนี้เป็นไส้หมูค่ะซาลาเปามี5ไส้นะคะมีหมูสับหมูแดงสังขยาครีมถั่วดำค่ะใบละ8บาทค่ะค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะร้านเจ๊ปายทับหลีอยู่ติดทางขึ้นวัดทับหลีนะคะอำเภอกบุรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อร้านเจ๊กุ้งนะคะร้านเจ๊กุ้งของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปของบ้านทับหลีนะคะมีทั้งขนมจีบลูกละ4บาทค่ะและเราก็มีซาลาเปานะคะซาลาเปามีทั้งไส้หมูสับสังขยาใบเตยถั่วดำไส้ครีมเราจำหน่ายทั้งปลีกและส่งค่ะซาลาเปาทับหลีนะคะที่ร้านมีทั้งหมด5ไส้ค่ะหมูสับหมูแดงครีมสังขยาแล้วก็ถั่วดำนะคะแล้วก็มีขนมจีบด้วยค่ะผ่านมาทับหลีผ่านไปผ่านมาแวะร้านน้องเออยู่หน้าวัดทับหลีนะคะมาจากชุมพรอยู่ซ้ายมือค่ะถ้ามาจากระนองอยู่ขวามือค่ะก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ลุงตุ้ยไม่ได้แวะสัมภาษณ์ก็ต้องขออภัยครับเพราะเวลาจำกัดจริงๆร้านนี้ชื่อร้านเจ๊บ้วนนะครับขึ้นป้ายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาชนะเลิศรางวัลที่1ก็จะเป็นร้านโกเม้งเจ๊ใหม่นะครับก็มีซาลาเปาขนมจีบเหมือนกันมีไส้หมูสับหมูแดงครีมสังขยาครับแล้วก็มีร้านสุนันทาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสุนันทาเมื่อกี้นะครับคนละเจ้ากันนะครับผ่านร้านสุนันทาหรือร้านน้องแหม่มไปก็มาที่ร้านยกลี่ครับซึ่งเป็นร้านสุดท้ายสำหรับรายการสัมภาษณ์วันนี้ก็มีขนมจีบหอมกลุ่นกำลังนึ่งก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้แวะสัมภาษณ์ก็คงจะต้องอำลาด้วยร้านยกลี่ตรงนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับสาระดีๆจาก PSP Channel ลากันด้วยบรรยากาศหมอกยามเช้าอาหารเช้าเลิศรสที่หมู่บ้านทับหลีครับ